ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลใครเข้ามาเช็คเสียงหน่อยนะคะหมอสังนะคะสวัสดีค่ะก็คือวันนี้มาพูดเรื่องของอิมมูโนเทอราปีนะคะหรือว่าภูมิต้านทานบำบัดนะคะว่าภูมิต้านทานบำบัดเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับการรักษามะเร็งนะคะใครเข้ามาช่วยเช็คเสียงให้หน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าโกไลฟ์หรือยังนะคะมีคนเข้ามา1คนแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วช่วยเช็คเสียงหน่อยนะคะโทษนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะไม่เห็นคอมเมนต์เลยค่ะโอเคเริ่มขึ้นมาแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณวรยาสวัสดีค่ะคุณชิชนกสวัสดีค่ะคุณนฤมลโอเคเริ่มคนเข้ามากันแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทักทายคนก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะคุณพิรยาคุณปาริชัดนะคะคุณชุติมาชุติมามาแล้วไม่เจอตั้งนานคิดถึงค่ะคุณประภัสสรสวัสดีค่ะทักทายกันก่อนนะคะคุณมาริภาสวัสดีค่ะโอเคเช็คเสียงชัดเจนโอเคขอบคุณค่ะคุณพิรยาวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องของภูมิต้านทานบำบัดหรืออิมมูโนเทอราปีนะคะที่เขาพูดถึงกันเยอะนะคะถ้าพูดถึงคำว่าภูมิต้านทานบำบัดแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอขออนุญาตพูดไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหมอพูดจบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมอกลับมาตอบคำถามนะคะถ้าใครมีคำถามก็ทิ้งคำถามไว้ให้เดี๋ยวหมอจะมาตามตอบนะคะในช่วงที่หมอพูดเรื่องของเนื้อหาจบไปแล้วนะคะถ้าใครเผื่อใครไม่อยากจะฟังที่ตอบคำถามเขาจะได้สกิปไปนะคะแล้วถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่หมอพูดถามขึ้นมาทันทีถ้าหมอเห็นหมอจะตอบเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวหมอมาตามตอบทีหลังนะคะก็ทักทายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะดีใจที่เจอทุกคนนะคะหมอพยายามจะมาทำไลฟ์อาทิตย์ละครั้งนะคะวันนี้เผอิญยังไม่แน่ไม่นอนเพิ่งรู้วันนี้ว่างก็เลยรีบมาไลฟ์ก่อนนะคะก่อนที่วันอื่นเดี๋ยวจะไม่ว่างนะคะอาทิตย์หน้ายังไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์วันไหนมีคนถามเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภูมิต้านทานบำบัดนะคะหรือว่าอิมมูโนเทอราปีนะคะถ้าพูดใช้คำว่าภูมิต้านทานบำบัดเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยพูดกันเยอะมากนะคะทั้งติดป้ายโฆษณาอะไรต่างๆนานานะคะคือมันอธิบายยังไงดีคืออย่างนี้ค่ะว่าเขาพูดต้านทานบำบัดนี่เป็นภาษาไทยที่เป็นคำกว้างๆนะคะภาษาอังกฤษก็คืออิมมูโนเทอราปีนะคะซึ่งตรงเนี้ยหมอสิ่งที่หมอจะพูดและที่เขียนลงในบางกอกโพสต์ก็คือว่าพูดถึงในการรักษาอิมมูโนเทอราปีในการรักษาหลักก็คือหมายถึงว่าในการรักษาอันนี้เป็นตัวยาแบบนึงนะคะซึ่งใช้ทั้งอเมริกาและยุโรปนะคะโดยมีตัวFDA หรือว่าเป็นเรียกว่าองค์กรยานะคะของตัวทั้งของอเมริกาเองหรือว่าตัวยุโรปเองเนี่ยใช้เป็นมาตรฐานในการรักษามะเร็งโดยทั่วไปนะคะเพราะมันเป็นการรักษาหลักนะคะในมะเร็งบางชนิดนะคะเป็นการรักษาหลักในมะเร็งบางชนิดนะคะก็คือถ้าใครติดตามหมอมาโดยตลอดจะเห็นว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยมันแบ่งเป็นหลักๆก็คือพูดถึงยานะคะก็คือ3อย่างก็คือ1คือเคมีบำบัดใช่ไหมคะอันที่2คือTarget Therapy หรือว่ายาพุ่งเป้านะคะอันที่3ก็คือเรื่องของ Immunotherapy หรือว่าภูมิต้านทานบำบัดนะคะจริงๆก็ไม่ได้เรื่องใหม่แต่อย่างไรก็คือจริงๆเขาเริ่มใช้กันมาเนี่ยสมัยตั้งแต่หมอเรียนแล้วค่ะน่าจะประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งมาใช้กันอย่างชัดเจนแล้วก็แพร่หลายเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณในช่วง4ปีหลังนี่เองค่ะแล้วยาที่เข้าประเทศไทยมามีให้ใช้โดยทั่วไปก่อนหน้านี้มีแต่ว่าต้องสั่งมาจากต่างประเทศตอนนี้เนี่ยมีที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก2ปีกว่าค่ะก็คือใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะอิมมูโนเทอราปีหรือภูมิต้านทานบำบัดที่หมอพูดถึงในการรักษาหลักคืออะไรก็คือมันเป็นยาตัวนึงค่ะเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าแอนติบอดีนะคะก็คือเป็นยาที่เวลาโดยธรรมดาค่ะภูมิต้านทานของเรานะคะหรือตัวที่ทำลายเชื้อโรคต่างๆเนี่ยตัวหลักเลยก็คือเรียกว่าไซโตท็อกซิกทีเซลนะคะก็คือเป็นตัวเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเขาอะเวลามีติดเชื้อหรือว่ามีโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งอะไซโตท็อกซิกทีเซลโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยมาเกิดเซลล์ผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยไอตัวไซโตท็อกซิกทีเซลหรือว่าตัวภูมิต้านทานของเราเนี่ยก็จะเจอว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมเขาก็จะไปทำลายนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นจริงๆร่างกายของเราทุกคนนะคะเกิดเซลล์มะเร็งทุกๆวันอยู่แล้วนะคะเกิดเซลล์มะเร็งทุกๆวันอยู่แล้วแต่ว่าที่เราไม่เป็นโรคมะเร็งเพราะว่าเรามีตัวภูมิต้านทานหรือว่าตัวมะเร็งเนี่ยมันยังไม่แก่กล้าพอที่มันจะสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองแต่ว่าโดยหลักแล้วก็คือตัวภูมิต้านทานเราเนี่ยเจอว่าเนี่ยคือสิ่งผิดปกติก็จับมันทำลายอย่างเงี้ยค่ะเลยไม่เป็นเรื่องของมะเร็งเป็นโรคมะเร็งแต่พอสมมติผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตัวมะเร็งเนี่ยมีความผิดปกติระดับหนึ่งใช่ไหมคะคือมันมีความแก่กล้าแล้วค่ะมันก็เริ่มโตเร็วละแล้วมันก็
อีกอันนึงก็คือมันเริ่มที่จะสร้างบางอย่างนะคะเพื่อที่จะไปเหมือนแบบไปปิดตาคือเหมือนกับว่าบอกให้คือพอไม่เลือดขาวมาจะฆ่าปุ๊บมันก็บอกว่ามันก็ทำให้ไม่เลือดขาวเนี่ยเหมือนแบบหมดฤทธิ์ไปนะคะก็คือเหมือนกับไปปิดตาให้มองไม่เห็นว่าเขาเป็นมะเร็งเขาก็ไม่เลือดขาวก็จะไปอยู่รอบๆแล้วเขาก็ไม่ทำลายนะคะเขาก็อยู่รอบๆตัวมะเร็งนั้นนะเขาก็ไม่ทำลายเซลล์มะเร็งนะคะจึงทำให้เป็นโรคมะเร็งเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยยาในกลุ่มภูมิต้านทานบำบัดคืออะไรคือเป็นแอนติบอดีนะคะตัวหนึ่งที่จะไปปลดล็อกก็คือว่าไปทำให้ตัวโปรตีนเนี่ยอะโปรตีนอย่างเช่นโปรตีนในอันนี้หลักๆคือมันมีหลายตัวมากเลยนะคะแต่ตัวหลักก็คืออย่างเช่นเรียกว่า PDL1 นะคะหรือโปรแกรมเซลล์เดด1เนี่ยในตัวของทูPDL1 โปรแกรมเซลล์เดด1ไลแกนเนี่ยค่ะอยู่บนตัวมะเร็งใช่มั้ยคะมันมีตัวโปรตีนตัวนี้อยู่ใช่มั้ยคะพอโปรตีนตัวเนี้ยไอตัวเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยมันเห็นว่าเอ๊ะมี PDL1 อยู่มันก็ไม่สามารถทำลายได้ก็คือพอมีตัวนี้ปุ๊บมันบอกว่าเอ๊ะทำให้ไม่เลือดขาวมันไม่ทำลายนะคะยาเนี่ยก็คือมันไปบล็อกนะคะไปบล็อกไม่ให้ตัวไม่เลือดขาวเนี่ยไปเห็นในตัว PDL1 นะคะดังนั้นเนี่ยทำให้ไม่เลือดขาวเนี่ยแอคทีฟขึ้นมาแล้วก็ไปฆ่าเซลล์มะเร็งนี่คือหลักการค่ะฟังดูดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นคือบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเทสแล้วคิดว่ามันจะได้ผลพอเข้ามาถึงตัวเราเองเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ทำให้ยามันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะคะการรักษาในโรคมะเร็งต่างๆเนี่ยในอิมมูโนเทอราปีหรือว่าการภูมิต้านทานบำบัดเนี่ยมีเยอะขึ้นมากเลยนะคะเริ่มต้นเลยคือที่เริ่มรักษาแรกๆเลยคือมะเร็งผิวหนังที่เรียกว่าเมลานโนมานะคะเล่าอดีตนิดนึงคือว่าสมัยตอนที่หมอยังเป็นเรียนอยู่ไม่นานนี่เองคือสมมติตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์ไม่นานนี่มันเกือบ20กว่า10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือถ้าเป็นมะเร็งผิวหนังเมลานโนมาเนี่ยส่วนใหญ่มะเร็งระยะที่4เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตกันค่อนข้างเร็วนะคะน้อยกว่า6เดือนหรือปีนึงนะคะแต่ตั้งแต่มีอิมมูโนเทอราปีเนี่ยทำให้บางคนเนี่ยถึงขั้นหะคือตัวมะเร็งเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยไม่ทุกคนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเลยค่ะส่วนหนึ่งเลยค่ะเกินครึ่งก็ทำให้เราตื่นเต้นกันมากแล้วก็ทำให้เราช่วยชีวิตคนไข้ที่กลุ่มเมลานโนมาซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยดื้อต่อยาทุกชนิดดื้อต่อการฉายแสงทุกอย่างสิ่งอย่างเนี่ยรักษายากมากก็ทำให้ได้ผลขึ้นมานะคะอันต่อมาเนี่ยก็ที่ใช้กันเยอะแล้วก็เยอะมากในปัจจุบันก็คือมะเร็งปอดนะคะแต่เป็นมะเร็งปอดแบบเซลล์ใหญ่เรียกว่า non small cell lung cancer นะคะเซลล์เล็กก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการค้นคว้าวิจัยว่าได้ผลหมอคิดว่าภูมิต้านทานบำบัดเนี่ยมันเป็นอนาคตของการรักษาด้วยยานะคะของโรคมะเร็งแน่นอนค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ว่าเป็นยาตัวเดียวเป็นยาที่วิเศษที่สุดนะคะคือทั้งเรื่องของtarget หรือว่า target therapy หรือว่ายาพุ่งเป้าหรือว่ายาเคมีบำบัดเองก็ยังมีประโยชน์อยู่มากนะคะเพราะบางคนเนี่ยในอิมมูโนเทอราปีหรือภูมิต้านทานบำบัดเนี่ยไม่ได้ผลเปลี่ยนมาใช้เรื่องของยาพุ่งเป้าหรือว่ายาเคมีบำบัดก็ได้ผลมากกว่านะคะในอนาคตคิดว่าเราน่าจะเป็นการรวมนะคะว่าเราจะใช้ภูมิต้านทานบำบัดอย่างไรนะคะภูมิต้านทานบำบัดคือใช้ร่วมกับเคมีบำบัดใช้ร่วมกับภูมิต้านทานบำบัดอื่นๆหรือว่าใช้ร่วมกับยาพุ่งเป้าที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพในการรักษาเพิ่มมากขึ้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยการรักษาด้วยภูมิต้านทานบำบัดเนี่ยมีในหลายโรคมากขึ้นนะคะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็เริ่มใช้กันแล้วแต่ว่าเฉพาะบางชนิดนะคะคือไม่ใช่ว่ามะเร็งเต้านมรักษาได้ทุกคนไม่ใช่นะคะตอนนี้ที่ใช้อยู่คือมะเร็งเต้านมระยะที่4นะคะที่เป็น triple negative นะคะก็คือมันได้ผลถ้าเป็นชนิดอื่นเนี่ยพบว่ามันยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรมาเคมีบำบัดยังดีกว่าหรือยาพุ่งเป้ายังดีกว่าเป็นต้นนะคะก็คือต้องเลือกแล้วแต่ชนิดบางคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าโอ้โหฉันแย่ละมันดื้อยาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะเอาภูมิต้านทานบำบัดคิดว่ามันจะเป็นตัวเดียวที่มันดีคือหมอก็จะบอกว่าคือโรคของคุณเนี่ยบางทีเนี่ยยาเคมีบำบัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าโดยธรรมดาแล้วเนี่ยสมมติคุณเป็นมะเร็งมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการตรวจที่เรียกว่าไบโอมาร์เกอร์หรือว่ามีตรวจโปรตีนนะคะจากในเลือดเราเองหรือว่าจากตัวเซลล์มะเร็งว่ามีลักษณะจำเพาะอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ตอบสนองต่อการรักษาแบบใดที่ดีกว่าบางคนเนี่ยตอบสนองนะคะต่อการรักษาแบบภูมิต้านทานบำบัดบางคนตอบสนองต่อการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือบางคนตอบสนองแบบการรักษาของเคมีบำบัดเป็นต้นนะคะยาภูมิสวัสดีค่ะพี่เอ๋ค่ะก็ไลฟ์นี้เนี่ยพอพี่เอ๋ถามมาค่ะก็คือยาภูมิต้านทานบำบัดค่ะเป็นยาเป็นยาฉีดค่ะในปัจจุบันเป็นยาฉีดนะคะก็คือมันไปทำให้ปลดล็อกนะคะทำให้ตัวเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยรู้จักเซลล์มะเร็งเพราะว่าพอมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาเนี่ยมันจะไปทำให้เม็ดเลือดขาวเราอะ
เหมือนไม่ทำงานแล้วก็ทำให้เราไม่มันไม่รู้จักกันทำให้เม็ดเลือดขาวไม่สามารถที่จะทำลายโรคมะเร็งได้นะคะยาเนี่ยมันไปปลดล็อกนะคะเขาก็พยายามพัฒนาว่าคือมีหลายคนที่ใช้แล้วไม่ได้ผลคือหลักการคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ผลเพราะว่าตัวยาไม่ได้ผลแต่ว่าคือร่างกายของเราหรือตัวมะเร็งเนี่ยมันมีวิธีกำจัดยาตัวนี้ออกไปดังนั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการดัดแปลงนะคะอื่นๆมากมายที่จะทำให้ตัวเม็ดเลือดขาวประเด็นคือทำไงก็ได้ให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยรู้จักตัวเซลล์มะเร็งแล้วก็มาทำลายนะคะส่วนการรักษาอื่นๆเช่นธรรมชาติบำบัดหรือว่าภูมิคุ้มกันบำบัดอื่นๆที่มันไม่ใช่การรักษาทางหลักค่ะคืออันเนี้ยหมอคิดว่าในความเห็นส่วนตัวหมอคิดว่าก็ยังใช้หมายถึงถ้าเป็นส่วนเสริมอ่ะก็ได้นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าอะไรที่เราใช้อยู่ค่ะนะคะก็ปรึกษาคุณหมอที่รักษาหรือดูแลได้นะคะเพราะว่าหมอว่าทุกอย่างรวมๆกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าคงต้องดูเป็นชนิดไปแล้วก็แล้วแต่โรคนะคะว่าโรคอะไรที่เหมาะกับอะไรแล้วก็โรคอะไรที่เหมาะกับการรักษาแบบไหนนะคะก็คือโดยสรุปรวมเนี่ยภูมิต้านทานบำบัดเนี่ยมันเป็นยาชนิดนึงนะคะซึ่งหมอคิดว่ามันเป็นการรักษาในอนาคตของโรคมะเร็งแน่นอนเพียงแต่จะใช้อย่างไรให้มันได้ผลในคนไข้ทุกคนนะคะในปัจจุบันมีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆในมะเร็งหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราเลือกชนิดนะคะเพราะเราจะมีการเจาะตรวจหรือว่ามีการตรวจนะคะชนิดพิเศษเพื่อจะรู้ว่าคนไข้คนนี้ค่ะหรือชนิดโรคชนิดนี้เนี่ยมีโอกาสตอบสนองต่อตัวภูมิต้านทานบำบัดเนี่ยมากกว่าโรคอื่นๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าต่อไปเนี่ยก็จะมีการรวมกันนะคะกับยาอื่นๆเพื่อให้ประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นเพื่อให้คนที่ตอบสนองต่อการรักษาเพิ่มมากขึ้นนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นที่หมอพูดไปตอนต้นนะคะว่าอย่างเช่นโรคมะเร็งผิวหนังเรียกว่าเมลานโนมาค่ะเป็นมะเร็งที่เรียกว่าต้นข้างรุนแรงนะคะเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ไม่เกินปีหนึ่งค่ะโดยเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นถ้าหากแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอตั้งแต่มีภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยคือมีหลายคนมากค่ะที่ใกล้เคียงคำว่าหายนะคะในส่วนตัวหมอเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการใช้ว่าอย่างมะเร็งหลอดอาหารระยะที่4ผ่านการรักษามาแล้ว4ชนิด5ชนิดอย่างเงี้ยค่ะพอแต่เขามีอะไรบางอย่างที่พอตรวจแล้วพบว่ามีการน่าจะตอบสนองต่อตัวภูมิคุ้มกันตัวภูมิต้านทานบำบัดได้ดีพอเราให้การรักษาไปปรากฏว่าโรคหายขาดนะคะก็มีแต่ก็มีอีกหลายคนที่หมอตรวจแล้วพบว่าน่าจะได้ผลแล้วก็ไม่ได้ผลก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับยาอื่นๆนะคะในการรักษาโรคมะเร็งว่ามันไม่มีการที่จะรับรอง 100% นะคะหมอคิดว่าหลายอย่างที่มาประกอบกันหนึ่งคือร่างกายของคนไข้ว่าเป็นยังไงนะคะสภาพจิตใจเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวโรคนี่เป็นยังไงนะคะมันหลายๆอย่างนะคะคือสิ่งที่หมอจะบอกก็คือ bottom line หมายถึงว่าโดยสุดท้ายเนี่ยก็คือจะบอกว่าในปัจจุบันน่ะเราก็มีการพัฒนายาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ระยะที่4เนี่ยถึงแม้ว่ายาของเราอาจจะยังไม่ดีหรือว่ายังไม่ตอบสนองเนี่ยถ้าเราเนี่ยสู้ต่อไปนะคะอีกไม่นานนะคะเพราะเดี๋ยวนี้การพัฒนายามันเร็วมากก็อาจจะมียาที่มันเหมาะกับเรานะคะทำให้เราเนี่ยใกล้เคียงกับคำว่าหายขาดหมายถึงตัวโรคหายหมดก็มีนะคะหรือว่าถึงไม่หายหมดเนี่ยก็สงบไปเป็นระยะเวลาหลายๆปีก็มีค่ะนะคะก็อย่าท้อนะคะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรักษาใจเราให้ดีทำใจให้สบายแล้วก็สู้ค่ะเพราะว่าถ้าเรายอมแพ้โดยที่คิดว่ามันจะต้องแย่แน่เลยหลายคนค่ะคิดว่าแพ้ต้องแย่แน่เลยเดี๋ยวมันจะต้องแย่มันจะต้องไม่ตอบสนองคือจะเป็นอย่างที่เราคิดทุกอย่างเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยความคิดและจิตใจแล้วก็การสู้การที่เราเป็นคนที่สู้ค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะหมอมาส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็ตอนนี้ขออนุญาตทักทายแล้วเดี๋ยวหมอสรุปเรื่องของอิมมูโนเทอราปีให้ฟังอีกทีนะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกๆคนเดี๋ยวขอดูนะคะว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่าค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊หมวยสวัสดีค่ะโอเคนะคะมีถามโอเคขอตอบคำถามนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่2อายุ63ตัดลำไส้ให้ซีโรด้า3ชุดโอเคอีกไม่กี่วันไปแล้วยาชุด4ถ้าลุงไม่กินยาซิโรด้ามารักษาสุขภาพเองจะเป็นยังไงคือถ้าเป็นมะเร็งระยะที่2เนี่ยคือข้อแรกคือมะเร็งระยะที่2คือมะเร็งระยะเริ่มต้นคือระยะที่1 2 3เนี่ยคือเป็นมะเร็งที่เริ่มต้นใช่มั้ยคะการผ่าตัดเนี่ยคือตัดตัวมะเร็งออกไปหมดแล้วอันนี้ค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์คือตัวโรคเราในตัวเราไม่ได้มีเซลล์มะเร็งที่เห็นเป็นก้อนๆอยู่แล้วนะคะการให้ยาไม่ว่าจะเป็นซิโรด้าหรือยาอื่นๆนะคะก็เป็นการทำเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำคราวนี้ก็ต้องดูว่ามีผลข้างเคียงเป็นอย่างไรถ้าหากว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันมากนะคะ
สามารถลดยาได้ไหมถ้าสามารถลดยาได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงก็ลดยาก่อนแต่ถ้าลดยาแล้วยังมีผลข้างเคียงหรือผลข้างเคียงมันหนักมากเนี่ยบางทีเราก็ต้องหยุดก่อนแปลว่าร่างกายรับยาไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ติดตามการรักษาได้ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นโรคนะคะถ้าหากว่าระยะที่1 2 3เนี่ยคือผ่าตัดเนี่ยตัวโรคที่เป็นก้อนๆน่ะไม่มีสิ่งที่ทำคือป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำถึงแม้จะเป็นการให้ยานะคะเคมีบำบัดก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรับรอง 100% ดังนั้นก็ต้องดูนะคะช่างระหว่างข้อดีข้อเสียถ้าบางคนเนี่ยให้ยาไปแล้วเนี่ยไม่มีใช้เอฟเฟคเลยหรือว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ให้ยาต่อจนครบถ้าคนที่มีผลข้างเคียงมากก็อาจจะต้องหยุดยาก่อนค่ะโอเคมะเร็งปอดทางเอลิซ่า1ปีมีเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนตอนกลางคืนโอ้นี่คนไปตรวจนะคะอย่างน้อยไปCT หรือ MRI ที่สมองนะคะดูว่ามีอะไรในสมองหรือเปล่าคืออันนี้คือตรวจเพื่อความแน่ใจอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ตรวจดูเกลือแร่เงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะคุณสุมาลีค่ะโอเคHER2 เป็นโรค HER2 บวกต่างกันยังไงตัวไหนร้ายแรงกว่ายังมันเทียบกันไม่ได้ค่ะมันเป็นแค่ชนิดที่ต่างกันร้ายแรงเราดูหลายอย่างนะคะดูตัวฮอร์โมนตัวรับฮอร์โมนดู HER2 แล้วก็ดูตัวระยะของโรคระยะ1กับระยะ3มันก็ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวไหนร้ายแรงกว่ากันนะคะต่างกันแค่นั้นเองค่ะในต่างกันเพื่อที่เราจะต้องออกแบบการรักษาที่แตกต่างกันนะคะโอเคมะเร็งเต้านมยะแรกให้เคมโอครบรับยาต้านกิน5ปีก็คืออย่างที่บอกค่ะคือหายขาดก็สูงค่ะนะคะแต่มันก็เราก็ติดตามการรักษาคุณหมอเป็นประจำรักษาร่างกายให้แข็งแรงที่สำคัญอย่าให้อ้วนนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเหล้าบุหรี่เลิกนะคะแล้วมะเร็งปอดใช้ได้ดีไหมชนิดเซลล์เล็กตอนนี้มีการใช้ได้ค่ะแต่ว่าโดยธรรมดาเนี่ยหมอแนะนำว่าอาจจะให้เคมีบำบัดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าไม่ตอบสนองหรือว่าตอบสนองได้น้อยอาจจะเปลี่ยนไปให้ยาภูมิต้านทานบำบัดประเด็นคือยาเคมีบำบัดเนี่ยอย่างชนิดเซลล์เล็กมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กเนี่ยพบว่ามีการตอบสนองที่ดีกว่าค่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะให้ยาเคมีบำบัดก่อนนะคะคืออย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ได้เป็นยาที่ตัวเดียววิเศษรักษาได้ทุกโรคมันก็คือต้องเลือกว่าคนไหนมีโอกาสตอบสนองต่อยาอะไรมากกว่ากันค่ะโอเคยาต้านมะเร็งเดือนครึ่งโอเคตับอ่อนอักเสบยาบำรุงตับมาทานพร้อมยาต้านลามไปที่ตับไหมโอ้ก็ต้องตรวจค่ะคุณชายเองนะคะว่ามะเร็งมันอาจจะตับอักเสบจากยาก็ได้ค่ะนะคะต้องขอลองตรวจดูก่อนนะคะขออนุญาตตอบคำถามก่อนนะคะโอ้คุณเด่นชัยขอบคุณค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครตอนนี้ว่างๆนะคะเอากดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะเป็นประโยชน์เพราะว่าหมอคิดว่าตอนนี้เรื่องของภูมิต้านทานบำบัดเนี่ยทุกคนสนใจกันมากเลยแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะบอกว่าพอหมอโพสต์เรื่องไอ้ที่บางกอกโพสต์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใหม่นะคะหมอปีที่แล้วหมอก็พูดหัวข้อคล้ายๆกันนะคะในบางกอกโพสต์เหมือนกันนะคะเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นเดือนของมะเร็งปอดนะคะจริงๆหมอก็พูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วแต่ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายกันมากแต่รู้สึกว่าครั้งนี้มีคนถามกันเยอะค่ะค่ะโอเคขออนุญาตตอบคำถามตัดอะไรทำไมตัดต่อมน้ำเหลืองไม่เท่ากันเรื่องเต้านมผ่าไปเลาะ6ต่อมคือตัดต่อมน้ำเหลืองไม่เท่ากันหมายถึงอะไรคะหมอไม่ค่อยแน่ใจในคำถามค่ะคุณวาวาค่าเลือดขึ้นมาเป็นมะเร็งสามารถเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือไม่ได้ค่ะคุณรัตนพรต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยค่ะกดซี่โครงขวาเจ็บจี๊ดๆเป็นตับหรือเปล่าโอ้โหมันกว้างมากเลยถ้าเกิดว่ากดเจ็บส่วนใหญ่เป็นกระดูกซี่โครงมากกว่านะคะยังไงไปให้คุณหมอตรวจนะคะใช้แสงครบเป็นผมเก่งไหมก็ไม่น่ามีแล้วค่ะโอ้ขอบคุณค่ะคุณธัญพรหมอผอมลงค่าตับเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรคือค่าตับเพิ่มขึ้นจากหลายสาเหตุนะคะจากยาก็ได้จากตัวโรคก็ได้คงต้องตรวจค่ะมะเร็งลำไส้น้ำหนักที่45ผอมไปไหมต้องดูส่วนสูงค่ะคือ45ถ้าเกิดว่าสูงระดับแบบ140เซนอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้ผอมแต่ว่าถ้าสูงคือมันต้องดูอะค่ะว่าสัดส่วนน้ำหนักกับส่วนสูงเป็นอย่างไรค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะยินดีคุณปัญญาสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ใครอาจจะมีคนเพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้มีอยู่150คนค่ะก็ใครที่ฟังไลฟ์นี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะซึ่งหมอว่ามันมีประโยชน์นะคะช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะคนที่แชร์ไลฟ์นี้ออกไปเนี่ยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นมะเร็งนะคะสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วรับก็ขอให้หายขาดนะคะหายขาดเลยนะคะในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้เป็นระยะที่4บางคนก็มาอันนี้เล่านิดนึงว่าบางคนก็มาแล้วแบบโอ้โหมาถึงยังไม่ได้เริ่มรักษาร้องไห้กันว่าจะต้องอยู่อีกไม่นานหมอบอกใจเย็นๆเดี๋ยวขอเริ่มรักษาก่อนเพราะถ้ายังไม่เริ่มรักษาเนี่ยจะบอกว่ามันจะไม่ตอบสนองมันบอกไม่ได้นะคะ
แต่พอรักษาไปแล้ว 2-3-4 ครั้งเนี่ยแล้วบอกแล้วมันเริ่มดื้อยาหลายสูตรอันเนี้ยเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงค่ะโอเคการรักษาด้วย THC ตับมีอาการหายขาดไหมขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคเยอะหรือเปล่าค่ะหายได้ค่ะถ้าหากตัวโรคไม่เยอะค่ะเคโม5ครั้งเลย1ครั้งไปฉายแสงสูตรมะเร็งฉายแสงดียังไงป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำค่ะมะเร็งโพรงจมูกมีเสียงอื้อในหูปกติไหมต้องไปตรวจค่ะคือบางทีเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าพังผืดอะค่ะนะคะหรือถ้าเป็นพังเพราะบางทีฉายแสงมันเกิดพังผืดได้อะค่ะพอเกิดพังผืดก็ทำให้เกิดมีน้ำในหูทำให้หูอื้อบ่อยอะค่ะบางทีอาจจะต้องไปการผ่าตัดแล้วก็ใส่ท่อระบายน้ำออกนะคะนะคะทำไมล้อต่อมน้ำเหลืองเท่ากันมะเร็งต่อมเต้านม10กว่าต่อมอ๋อคือต่อมน้ำเหลืองจำนวนต่อมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่านะคะคือเขาจะล้อเป็นบริเวณแต่ว่าไม่ได้สำคัญค่ะจำนวนต่อมไม่ได้สำคัญเลยค่ะตราบใดที่ล้อออกมาก็คือมันก็ไม่ได้สำคัญค่ะเพราะบางทีบางคนล้อบริเวณนั้นต่อมน้อยบริเวณบางคนล้อบริเวณนั้นต่อมเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนแตกต่างกันเทียบกันไม่ได้ค่ะโอเคเจ็บตรงสะโพกมา3อาทิตย์มะเร็งลามไปกระดูกไหมกินยาต้านทำออกซิเฟนอยู่ไปตรวจดีกว่าคุณออลพินจะได้สบายใจนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช่นะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช่แต่ว่าก็ไปตรวจเพื่อความแน่ใจค่ะเพราะเราไม่ประมาทเคโมที่แล้วฉายแสงอยู่กันท้องเสียได้ปวดท้องและเหม็นอาหารเป็นผลข้างเคียงใช่ค่ะเป็นผลข้างเคียงค่ะสู้ๆใช่เด่นชัยก็เป็นตัวอย่างของคนมะเร็งระยะที่4เด่นชัยไม่ต้องให้อิมมูโนเพราะว่าไม่ได้เป็นลักษณะที่ตอบสนองต่ออิมมูโนนะคะหมายถึงยาภูมิต้านทานบำบัดให้เคมีบำบัดกับยาพุ่งเป้าก็หายได้ค่ะเห็นไหมคะไม่ทุกคนนะคะไม่ทุกคนเน้นไม่ทุกคนคือหมอคิดว่าการรักษาของแต่ละบุคคลเนี่ยดูต้องดูค่ะว่าอายุเป็นยังไงตัวโรคเป็นยังไงมีลักษณะของเซลล์มะเร็งที่เป็นอย่างไรแล้วจะตอบสนองกับการรักษาแบบไหนมากกว่ากันนะคะออกแบบการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเทียบกันไม่ได้ค่ะนะคะตอนนี้มะเร็งเต้านมให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมน4ปีประจำเดือนมา 2-3 วันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าอ๋อประเด็นคือถ้ามีประจำเดือนอยู่ในระหว่างยาต้านฮอร์โมนจะมีปัญหาอะไรไหมก็คือไม่เกี่ยวกันค่ะนะคะแต่ว่าโดยธรรมดาถ้ากินทามอ็อกซิเฟนหรือยาต้านฮอร์โมนอยู่เนี่ยยังมีประจำเดือนก็ควรที่จะตรวจภายในปีละครั้งค่ะโอเค follow up อยู่แต่มันตัดมดลูกรังไข่ปากมดลูกต่อมน้ำเหลืองค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณลุ่งทิวานะคะช่วยกันแชร์ก่อนผ่าตัดน้ำหนัก76ทำเคมี8ครั้งครบ6เดือนน้ำหนัก78ต้องลดไหมคะเป็นมะเร็งปอดก็ส่วนสูงไม่แน่ใจว่าส่วนสูงเป็นยังไงถ้าเกิดผู้ชายก็ง่ายๆก็คือลบร้อยนะคะนะคะถ้าเกิดว่าสูงสัก170น้ำหนัก107น้ำหนัก78หมอว่าก็ไม่ต้องลดก็ได้ค่ะคืองี้ถ้าเกิดรักษาครบไปแล้วเนี่ยค่ะควรที่จะออกกำลังกายมากกว่าค่ะถ้าหากว่าจริงๆอ้วนผอมเราดูกันออกอะถ้าเกิดว่าสูงแล้วก็ตัวน้ำหนัก78สูงสัก160 170เนี่ยก็ไม่ถือว่าไม่อ้วนนะคะก็ออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อดีกว่าค่ะไม่ต้องลดน้ำหนักค่ะน้ำมะเร็งท่อน้ำนมตอนนี้กินยามา5ปีผลข้างเคียงไหมหมายถึงอะไรคะถ้ากินมา5ปีถ้ามีผลข้างเคียงก็อาจจะต้องเห็นแล้วค่ะถ้าหากว่ากินแล้วสบายๆไม่มีผลข้างเคียงก็ไม่มีผลข้างเคียงอะค่ะกระจายไปกระดูกมีอาการแบบไหนก็ปวดกระดูกค่ะแต่ว่าไอ้ปวดกระดูกเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างมากเลยก็คือต้องไปให้คุณหมอตรวจค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าหากว่ามีอาการปวดคุณหมอก็จะจับสแกนดูค่ะว่ามีการกระจายไปหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ค่ะนะคะส่วนใหญ่เป็นปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรอย่างอื่นมากกว่าค่ะแต่บางทีก็ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตรวจถึงจะทราบค่ะสูง160หนัก66ควรมีน้ำหนักยังไงก็66นะคะ160อ้วนไปนิดนึงค่ะออกกำลังกายลดน้ำหนักดีกว่าค่ะกินยาต้านมะเร็ง5ปีกินได้เกือบ10กินได้เกือบปีแล้วผลเกี่ยวกับกระดูกข้อไหมพักนี้ปวดข้อบ่อยยาต้านมะเร็งถ้าเป็นยาต้านมะเร็งกลุ่มทามอกซิเฟนน่ะไม่มีผลกับกระดูกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอีกกลุ่มนึงในคนไข้ที่หมดประจำเดือนแล้วเนี่ยทำให้ปวดข้อได้ค่ะเป็นผลข้างเคียงค่ะมะเร็งเต้านมเคโม6ฉายแสง30ฉายแสงครบมา3เดือนเม็ดขึ้นที่เดิมเนื้อลายอาจฉายแสงอีกอันตรายไหมโอ้โหมันข้อมูลน้อยไปค่ะถ้าเกิดว่าฉายแสงอีกมันก็ไม่ได้อันตรายถ้าคุณหมอฉายแสงได้หมายถึงคิดว่าฉายแสงแล้วมันครอบคลุมบริเวณนั้นนะคะส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะบอกได้ว่าอันตรายหรือเปล่านะคะถ้าเกิดบอกว่าฉายแสงซ้ำได้ก็แปลว่าไม่ได้อันตรายค่ะนะคะแต่คงต้องตรวจว่าต้องให้เคโมอะไรร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะลองให้เคโมประจำเดือนนานกว่าปกติใช่ไหมเกินมา3วันแล้วอ๋อเป็นได้ค่ะเป็นได้ค่ะรอบจะนานกว่าปกติแล้วก็อาจจะประจำเดือนหมดในช่วงให้เคโมค่ะโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวคุณหมอวิงเวียนเหมือนเห็นภาพเซซ้ายเซขวาไปตรวจดีกว่าคุณอมพรนะคะว่าเวียนหัวเกิดจากอะไรเป็นมะเร็งโพรงมดลูก 3A
MMMT รับเคมครั้งแรกครบ1อาทิตย์เบื่ออาหารผมยังไม่ร่วงก็1อาทิตย์แรกนี่มีเป็นผลข้างเคียงได้อยู่แล้วค่ะรอติดตามดูอาการนะคะก็พยายามให้คุณแม่ทานนะคะถ้าทานไม่ได้เลยหรือมีไข้ไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลค่ะมะเร็งลำไส้ใช้แสงเคมประจำเดือนไม่มาอีกเลยรักษาครบมา6เดือนประจำเดือนอาจจะหมดแล้วก็ได้นะคะถ้าฉายแสงด้วยเนี่ยประจำเดือนก็อาจจะหมดไปเลยก็ได้ค่ะนะคะลองให้คุณหมอตรวจดูนะคะว่าประจำเดือนหมดหรือยังนะคะมะเร็งเต้านม 2B ลามไปน้ำเหลือง1ต่อมเลาะต่อมหนองให้หมดแล้วปลอดภัยไหมลูกลามไปที่อื่นหรือเปล่าถ้าเลาะหมดแล้ว 2B ก็ต้องดูว่าจะต้องให้ยาเคมีบำบัดเพิ่มด้วยหรือเปล่านะคะคือโอ้โหคือหมอขออนุญาตไม่ตอบถ้าเกิดถามว่าอันตรายไหมหายขาดไหมคือบางทีมันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันตอบไม่ได้จริงๆมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะอันนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะคะถ้าเกิดว่าใครมาถามว่าจะหายไหมอันนี้จะปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยให้คุยกับคุณหมอที่รักษาดูแลคนไข้มากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ตอบแค่ว่าดีไม่ดีหรือว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยเพราะมันต้องมีรายละเอียดมากมายเลยค่ะที่ไม่ตอบเพราะว่ามันต้องมีรายละเอียดที่ในการอธิบายเราต้องมีข้อมูลเยอะมากนะคะที่อธิบายให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่ตอบนะคะตัดมะเร็งมดลูกน้ำเหลืองเวียบุกินยาสมุนไพรบำรุงเลือดได้ไหมถ้าหากว่าไม่ได้รับเคมอยู่หมอว่าทานอะไรก็ได้ค่ะโอเคค่ะคิดถึงค่ะคุณพัชชาแล้วก็รับฟินิมา1ปีมะเร็งปอดได้4ปีหมอหยุดการรักษาจะมียาอื่นไหมมะเร็งปอดแล้วกินแล้วก็รับฟินิปเหรอคะไม่แน่ใจฮะว่าใช่ไหมที่หมอเข้าใจถูกไหมคุณปลาคือยามันก็มีเรื่อยๆค่ะต้องดูว่าผ่านการรักษาอะไรมาบ้างแล้วค่ะมะเร็งกระเพาะแต่บางส่วนรับเคมผ่านมา1ปีชาไปมือไปเท้าชาเดินไม่ค่อยได้ออกกำลังกายคุณปัญญาหมอจำได้ว่าเคยถามหมอละคือกินวิตามิน B ก็อาจจะช่วยได้แต่บางคนเนี่ยก็จะมีอาการชาที่มันอาจจะไม่ได้ที่มันไม่ได้หายขาดทั้งหมดอะค่ะค่ะก็อาจจะช่วยได้บางส่วนอย่างเช่นการแช่น้ำอุ่นหรือว่าการออกกำลังกายมือช่วยได้ค่ะตัดเต้ากินยาต้านฮอร์โมน1ปีตรวจสุขภาพเจอค่าตับ41ถือว่าไม่สูงค่ะผ่าตัดเต้าไม่คุณอ้อนิวก็รอฟังผลก่อนค่ะอาจจะไม่มีอะไรอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะโอเคคิดถึงค่ะเด่นชัยเจอกันค่ะโอเคก็อ่ะเดี๋ยวหยุดตอบคำถามนะคะเดี๋ยวหมอทบทวนโอ้มีใช้แสงเต้านมแป๊บนึงนะคะคำถามมาเรื่อยๆใช้แสงเต้านมข้างซ้าย30ใช้แสงครบเซลล์มะเร็งโผล่เต้านมขวาเป็นไปได้ไหมเซลล์มะเร็งไม่ตายหนีการใช้แสงไม่หรอกค่ะหมอคิดว่าอาจจะมีอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็เพิ่งโผล่มามากกว่าค่ะอายุ37ผ่าตัดเคมฉายแสงมันไม่ได้หนีไปแบบวิ่งได้ขนาดนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นอีกเต้านึงถ้ามาดูดีอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะค่ะที่เห็นนะที่เห็นบ่อยๆนะคะมันไม่ได้หลบไปอยู่ข้างนึงค่ะ3เดือนประจำเดือนไม่มาเป็นเรื่องปกติค่ะคุณพิชยนันท์นะคะแฟนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2ระยะ3ผ่าตัดให้เคมโอเคให้ยาแดงก่อนอ๋อยาแดงยาขาวก่อนไม่ต่างกันค่ะมีคนถามเหมือนกันบางคนพอหมอให้ยาตัวน้ำขาวก่อนก็มาถามว่าทำไมให้น้ำขาวก่อนพอน้ำแดงก่อนก็มาถามว่าทำไมให้น้ำแดงก่อนคือตับใดที่ให้ครบเนี่ยให้อันไหนก่อนไม่ต่างกันค่ะขอบคุณค่ะคุณสยามนปวดกระดูกกล้ามเนื้อแขนปวดข้อศอกตอนแรกปวดมากเป็นจากการหิ้วของมะเร็งกระดูกทานยานวดยานวดทาได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะยาพุ่งเป้าไม่ต้องทานยาต้านประเภทไหนต้องทานยาต้านคือมันคนละโรคกันเทียบกันไม่ได้ค่ะนะคะคุณกระต่ายมะเร็งเต้านมระยะ3บวกผ่าตัด8เซนลามไป10ต่อมหมอไม่ใช้แสงให้เคมอย่างเดียวอ๋อมะเร็ง8เซนลามต่อม1 10ต่อมแต่หมอไม่ใช้แสงให้เคมอย่างเดียวลองถามคุณหมอดูนะคะเรื่องวางแผนการรักษามันอาจจะมีอะไรที่เราได้ข้อมูลไม่ครบอะค่ะทานยากลุ่มเลทโซมา1ปีปวดข้อเป็นเรื่องปกติค่ะเจอบ่อยค่ะออกกำลังกายได้ค่ะนะคะแต่ควรตรวจมวลกระดูกปีละครั้งดูว่ากระดูกบางหรือเปล่าที่สำคัญคือถ้าทานเลทโซอยู่เนี่ยควรทานพวกแคลเซียมกับวิตามินดีด้วยนะคะแล้วก็ตรวจมวลกระดูกดูว่ากระดูกพรุนหรือเปล่าถ้ากระดูกพรุนนะคะก็ควรที่จะทานยาป้องกันกระดูกพรุนหรือว่ารักษากระดูกพรุนร่วมด้วยค่ะเฮอร์เซปตินแล้วจะได้ทานยาต้านต่อไหมขึ้นอยู่กับชนิดถ้ามีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกก็ต้องทานยาต้านต่อค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณพีทิพย์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้อยู่กันแน่นเลยนะคะมะเร็งเต้านม HER2 3บวกร้ายแรงไหมขึ้นอยู่กับระยะค่ะคุณอิมออนนะคะขึ้นอยู่กับระยะมันต้องดูหลายอย่างถ้าเกิดมะเร็ง HER2 เป็นบวกแต่ว่าขนาดก้อน6มิลนะคะเมื่อเทียบกับเป็นลบแล้วก้อนแบบ8เซนมันก็ไม่เหมือนกันละนะคะข้อมูลน้อยเกินไปนะคะบอกไม่ได้ค่ะ
ลูกเป็นมะเร็งไตช่วงให้เคมโมผมร่วงไม่เยอะหลังให้เคมโมครบแล้วผมจะร่วงอีกไหมไม่ร่วงแล้วค่ะถ้าเกิดเคมโมครบแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชนาการค่ะโอเคหมอขอทวนเรื่องของภูมิต้านทานบำบัดอีกทีนึงนะคะว่ายาภูมิต้านทานบำบัดหรืออิมมูโนเทอราปีเนี่ยคืออะไรมันเป็นหนึ่งในยานะคะที่ใช้ในเป็นการรักษาทางหลักนะคะไม่ใช่ทางเลือกนะคะอันนี้เป็นยารักษาทางหลักซึ่งใช้ในทั้งยุโรปอเมริกากันอย่างแพร่หลายนะคะเป็นการรักษาทางหลักนะคะใช้ในมะเร็งหลายชนิดนะคะแต่ไม่ใช่ทุกชนิดนะคะบางคนก็ไม่ได้ตอบสนองต่อการรักษาต่อยาภูมิต้านทานบำบัดฟังดูดีค่ะหลักการคือว่าตัวเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งมันจะสร้างโปรตีนบางอย่างเนี่ยนะคะทำให้ตัวเม็ดเลือดขาวหรือว่าไซโตทอกซิกทีเซลล์เนี่ยไม่รู้ว่านี่คือมะเร็งมันก็เลยไม่ทำลายก็เลยปล่อยไว้ก็เลยกลายเป็นโรคมะเร็งแต่พอตัวยาเนี่ยมันก็จะเป็นแอนติบอดีหรือว่าเป็นยาตัวที่บล็อกเนี่ยทำให้บล็อกโปรตีนชนิดเนี้ยทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยถูกกระตุ้นทำให้เม็ดเลือดขาวกระตุ้นแล้วก็ทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้นี่คือหลักการง่ายๆเลยค่ะของภูมิต้านทานบำบัดนะคะเพิ่งมาใช้กันมานานแล้วค่ะเกือบ10 ปีแล้วแต่ว่าที่มาใช้แพร่หลายแล้วก็มีขายตามท้องตลาดหรือว่าประเทศอื่นทั่วไปเนี่ยประมาณสัก5-6 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยเราใช้มาประมาณเกือบ3 ปีแล้วค่ะนะคะก็ใช้ในบางโรคเท่านั้นนะคะใช้ในบางโรคเท่านั้นนะคะเพราะบางโรคการรักษาด้วยยาพุ่งเป้าหรือว่ายาเคมีบำบัดก็ยังดีกว่าค่ะนะคะเราจะต้องคุณพอมาเป็นโรคอะไรเดี๋ยวคุณส่วนใหญ่คุณหมอก็จะต้องตรวจดูว่าเหมาะสมในการให้ยาภูมิต้านทานบำบัดหรือเปล่านะคะในปัจจุบันยาภูมิต้านทานบำบัดที่ใช้กันเยอะคือมะเร็งระยะที่4หรือว่าระยะกระจายเท่านั้นนะคะระยะเริ่มต้น1-2-3ยังไม่ใช้เพราะว่ามันเราพบว่ายาเคมีบำบัดนะคะยังให้ผลการรักษาที่ดีกว่าค่ะนะคะก็แต่ว่ายาเนี่ยมันก็เป็นการรักษาทางหลักนะคะไม่ได้เป็นรักษาทางเลือกนะคะอย่างที่บอก side effect นะคะมันแตกต่างนะคะใช้คำว่าแตกต่างจากยาเคมีบำบัดมากกว่าค่ะคือมันจะเป็นบางคนไม่มี side effect เลยบางคนก็จะมีน้อยบางคนก็จะมีเยอะนะคะแต่เคมีบำบัดเนี่ยจะมีผลข้างเคียงกันทุกคนมีน้อยมีมากแตกต่างกันเรามักจะคาดเดาได้แต่ยาภูมิต้านทานบำบัดเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้เกิดผลข้างเคียงเลยนะคะบางคนไม่ได้เกิดผลข้างเคียงทันทีบางคนแบบให้ยาไป 5-6 เดือนถึงเกิดผลข้างเคียงบางคนเกิดเลยตั้งแต่ตอนแรกดังนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องติดตามดูเป็นประจำค่ะมันไม่ได้ผลข้างเคียงในปริมาณหมายถึงว่าจำนวนคนที่เป็นมีผลข้างเคียงหนักๆเนี่ยมันน้อยกว่ายาเคมีบำบัดนะคะแต่ว่าถ้าถามว่ามันไม่มีผลข้างเคียงเลยไหมมันก็ไม่ใช่คือผลข้างเคียงมีแต่ว่าเป็นผลข้างเคียงที่แตกต่างกันกับยาภูมิต้านทานบำบัดเนี่ยมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกับยาเคมีบำบัดแล้วก็แตกต่างจากยาพุ่งเป้าค่ะโอเคเดี๋ยวขอตอบคำถามกินยาต้านเขาห้ามกินอะไรบ้างกินได้ทุกอย่างค่ะควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายค่ะสำคัญเป็นลำโพงจมูกช่องปากน้ำลายรับรสปกติภายในกี่เดือน1 เดือนก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่น้ำลายอาจจะแห้งไปน้ำลายอาจจะไม่ได้ดีขึ้นเป็นปกตินะคะเพราะว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยตอนน้ำลายบางส่วนจะถูกทำลายก็จะทำให้ค่อนข้างแห้งค่ะนะคะเป็นลำไส้ตัดออกแล้วผิวหน้าแห้งมากศีรษะแห้งลอกเกี่ยวกับมะเร็งไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นผิวแห้งค่ะทาโลชั่นเยอะๆนะคะโอเคคุณจรัญญาเก่งมากค่ะรักษาหายแล้วใช่ไหมคะยินดีด้วยค่ะภูมิต้านทานบำบัดใช้กับมะเร็ง MM ได้ไหมยังไม่ได้ค่ะยา MM เนี่ยเป็นยาพุ่งเป้าเป็นหลักนะคะยาพุ่งเป้ากับตัวสเตียรอยด์เป็นหลักนะคะตอนนี้เนี่ยยามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดมีการใช้ภูมิต้านทานบำบัดแล้วนะคะแต่ว่า MM ยังไม่ได้ให้ค่ะโอเคคิดถึงค่ะคุณจันทิพย์สวัสดีค่ะทุกๆคนโอเคเดี๋ยวนะคะตอบก่อนคุณพ่อเป็นมะเร็งตับช่วงเช้าทำไมคุณพ่อชอบเพ้อคืออาจจะเป็นไปได้ว่าค่าตับขึ้นหมายถึงว่าการทำงานของตับเนี่ยผิดปกติก็เลยทำให้เกิดการคั่งของเสียในร่างกายที่เรียกแอมโมเนียนะคะทำให้เกิดอาการเพ้อได้ค่ะช่วงยาเคมมีโอกาสตั้งครรภ์มากน้อยหรือเปล่ายังไม่มีประจำเดือนน้อยมากค่ะแต่ว่าโดยธรรมดาก็บอกว่าถ้าหากให้เคมีบำบัดอยู่เนี่ยก็งดเพศสัมพันธ์ก่อนเพราะว่าอาจจะทำให้ท้องได้ถ้าให้ไปแล้วช่วงนึงเนี่ยไม่ค่อยท้องแล้วค่ะเพราะว่ารังไข่มันจะหยุดทำงานแต่โดยธรรมดาเราจะบอกว่าก็ให้ชัวร์ๆก็คือพยายามอย่าให้ตั้งครรภ์ระหว่างให้ยาอยู่ค่ะเพราะเด็กอาจจะไม่สบายได้ค่ะเด็กอาจจะพิการได้ค่ะกินของหวานกระตุ้นมะเร็งไหมไม่จริงค่ะเฮอร์เซปตินคือยาช่วยเรื่องอะไรเป็นยาพุ่งเป้าแบบนึงค่ะถ้าเกิดเป็นยาเริ่มต้นก็คือเป็นยาที่รักษาแบบหนึ่งค่ะค่ะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดค่ะคือของหวานเนี่ยไม่ได้กระตุ้นมะเร็งนะคะแต่ว่าของหวานเนี่ยถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกินของหวานมาทำให้น้ำตาลขึ้นพอน้ำตาลขึ้นเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งอยู่รักษาอยู่เนี่ยมันทำให้การให้ยาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากขึ้นแล้วก็ดื้อยามากขึ้นค่ะ
โอเคผ่าตัดเฉพาะก้อนเต้านมต่อมน้ำเหลือง2จุดทำไมต่อมน้ำเหลืองทำไมยังมีน้ำเหลืองข้างรักแร้เยอะจังหมอว่าก็ชักช่วงแรกหลังการผ่าตัดเฉยๆค่ะคือพอสักพักหนึ่งพอเราดูดน้ำเหลืองออกไปก็จะดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะคุณชนรดามะเร็งไทรอยด์ปากแห้งตลอดก่อนและหลังรักษาเกี่ยวกับมะเร็งกินน้ำมากยังปากแห้งถามคุณหมอดีกว่าค่ะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะว่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าผ่าตัดตอนนั้นเนี่ยผ่าอะไรออกไปแล้วก็รับการรักษาอะไรบ้างแล้วค่ะเป็นมะเร็งกินยาคุมได้ไหมคือมันเป็นคำถามที่กว้างเกินไปค่ะหมอตอบไม่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับมะเร็งชนิดอะไรนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ายาคุมกำเนิดกินเพราะอะไรคือถามคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันอันนี้หมอคือตอบได้ถ้ามีรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะรายละเอียดไม่พอในการแนะนำค่ะกินยาฮอร์โมนต้านมะเร็งอยู่มีประจำเดือนเพราะอะไรเป็นเรื่องปกติค่ะบางคนก็เป็นค่ะเป็นมะเร็งกินน้ำเต้าหู้นมวัวได้ไหมได้ค่ะคุณนิชินโอเคค่ะก็วันนี้เดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ดีกว่าค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวก็มะเร็งจีสลองถามคุณหมอดูว่าควบคุมยาคุมกำเนิดจะทำแบบไหนดีกว่านะคะนะคะคุมกำเนิดได้ไหมถ้าเป็นจีสกินยาอิมกีเวกอยู่เนี่ยก็คุมกำเนิดได้ค่ะแต่ว่าถามวิธีคุณหมอเอาดีกว่านะคะน้ำเหลืองข้างรักแร้ดูดไป30ปกติค่ะสักพักนึงเดี๋ยวมันก็หายไปค่ะกินยาคุมค่ะก็ถามคุณหมอดีกว่าค่ะเพราะว่ามันต้องดูโรคประจำตัวด้วยนะคะตรวจร่างกายอะไรหลายอย่างแนะนำว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการกินยาหรืออะไรเงี้ยค่ะก่อนจะกินยาอะไรถ้าเกิดกินยายิ่งเป็นยาทานยาอยู่ทานยารักษามะเร็งอยู่เนี่ยแนะนำให้คุยกับคุณหมอผู้รักษาเพราะมันต้องดูหลายอย่างมากเลยค่ะนะคะจบเคโม3เดือนไม่มีประจำเดือนเลยเป็นได้ค่ะโดยธรรมดาก็ต้องตรวจค่ะคือถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์อยู่แล้วก็ไม่แน่ใจก็ต้องตรวจว่าตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่ะมะเร็งมดลูกรักษาปีนึงแล้วทำไมข้างขานี้มีเนื้อแข็งไปตรวจนะคะว่ามันเป็นอะไรค่ะเป็นมะเร็งเต้านมเลาะต่อมน้ำเหลืองคำดูยังเห็นเป็นก้อนๆอาจจะเป็นพังผืดก็ได้ค่ะนะคะโอเคยาแรกรักษาหายได้ค่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกๆคนติดตามกันมานะคะทั้งไลฟ์เลยก็ถ้าเกิดใครได้ฟังไลฟ์นี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะคะช่วยกันแชร์ไปแล้วก็ส่งกำลังใจให้คนอื่นนะคะคนที่รักษามะเร็งอยู่นะคะก็การที่แชร์ไลฟ์นี้ไปนี่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะคนที่เป็นมะเร็งขอให้หายขาดนะคะและคนที่ไม่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้ไม่เป็นมะเร็งนะคะนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะมาจะไลฟ์เมื่อไหร่อีกทีเดี๋ยวหมอแจ้งอีกทีอาจจะเป็นการแจ้งใกล้ๆนะคะเพราะว่าตารางเวลาไม่ค่อยแน่นอนเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะหมอจะพยายามมาไลฟ์ทุกอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ